บทที่10ชื่อเรื่องคำสั่งสอนของพระเยซูสำหรับพวกยิวแล้วศาสนาได้กลายมาเป็นสิ่งที่มีเพียงพิธีรีตองเท่านั้นเขาพยายามเพิ่มพิธีต่างๆเข้าไปในศาสนาเพื่อทดแทนกับการที่เขาได้ละทิ้งการนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงและปล่อยปละละเลยพระคำของพระเจ้าโลหิตของพระคริสต์เท่านั้นที่จะชำระความผิดบาปได้อำนาจของพระองค์เท่านั้นที่ช่วยให้มนุษย์พ้นจากความบาปแต่พวกยิวเอาแต่พึ่งความพยายามของตนเองและพิธีการต่างๆโดยหลงคิดว่ามันจะนำมาซึ่งความรอดและความคลั่งในพิธีรีตองของพวกเขานี้เองที่ทำให้เขาหลงคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์และมีคุณค่าพอสำหรับแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าแต่ความหวังของเขาก็คือความยิ่งใหญ่ในโลกนี้พวกเขาหิวกระหายความร่ำรวยและอำนาจซึ่งเขาคิดว่าจะเป็นผลของการปฏิบัติพิธีการทางศาสนาที่พวกเขาได้เสแสร้งปฏิบัติพวกเขาเฝ้ารอคอยพระมาสีฮาที่จะมาตั้งอาณาจักรบนแผ่นดินโลกนี้และปกครองอย่างพระราชาที่มีอำนาจท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายเขาอยากจะได้พระพรทุกอย่างเมื่อพระมาสีฮาเสด็จมาพระเยซูทรงทราบว่าเขาเหล่านั้นจะต้องผิดหวังแน่ๆเพราะพระองค์มาเพื่อสอนให้เขาหวังในสิ่งที่ดีกว่าที่เขาคิดพระองค์มาเพื่อรื้อฟื้นการนมัสการที่บริสุทธิ์ที่มาจากจิตใจจริงๆซึ่งสามารถแสดงให้เห็นในชีวิตที่บริสุทธิ์และอุปนิสัยที่ดีงามในคำเทศนาบนภูเขาพระเยซูทรงบอกให้ทราบว่าอะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าที่พระเจ้าต้องการและคนเราจะมีความสุขได้อย่างไรพวกสาวกของพระเยซูซึ่งได้ถูกเสี่ยมสอนโดยพวกรับบี้ก็มีความคิดเหมือนกับคนทั่วๆไปในสมัยนั้นฉะนั้นพระองค์จึงทรงสั่งสอนหลักการเหล่านี้แก่สาวกของพระองค์ก่อนซึ่งในขณะเดียวกันทรงสั่งสอนสิ่งเดียวกันนี้ให้กับเราทุกคนในสมัยนี้ด้วย
บุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายจิตวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขแมทธิวบทที่5ข้อ3ผู้ที่รู้สึกเช่นนี้คือผู้ที่รู้ถึงความบาปความบกพร่องและความต้องการของตนเองคนเหล่านี้ทราบดีว่าเขาทำดีหรือเป็นคนดีไม่ได้โดยลำพังความสามารถของตนเขาต้องการความช่วยเหลือของพระเจ้าพระองค์จึงทรงอวยพรคนประเภทนี้ผู้ทรงนามว่าบริสุทธิ์ตรัสดังนี้ว่าเราอยู่ในที่ที่สูงและบริสุทธิ์อยู่กับผู้ที่มีความสำนึกผิดและถ่อมใจเพื่อจะรื้อฟื้นจิตใจของผู้ที่มีใจถ่อมลงและรื้อฟื้นใจของผู้สำนึกผิดยะชยาบทที่57ข้อ15บุคคลผู้ใดโศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขแมทธิวบทที่5ข้อ4นี่ไม่ได้หมายถึงคนที่ช่างบ่นว่าหรือคนที่หงุดหงิดและเศร้าหมองแต่หมายถึงคนที่เสียใจในความผิดความบาปที่เขาได้กระทำและขอให้พระเจ้าประทานอภัยโทษให้คนประเภทนี้พระองค์ทรงอภัยให้เสมอพระองค์ทรงตรัสว่าเราจะทำให้ความโศกเศร้าของเขากลับกลายเป็นความชื่นชมยินดีเราจะปลอบโยนเขาและให้ความยินดีแก่เขาแทนการไว้ทุกข์ยิระมยาบทที่31ข้อ13บุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขแมทธิวบทที่5ข้อ5พระคริสต์ทรงตรัสว่าเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมแมทธิวบทที่11ข้อ29เมื่อมีคนทำการร้ายให้กับพระองค์พระองค์ทรงตอบแทนพวกเขาด้วยการทำดีนี่คือแบบอย่างที่พระองค์ประสงค์ที่จะให้เราทำตามบุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขความชอบธรรมคือการทำความดีทำในสิ่งที่ถูกต้องนั่นก็คือการเชื่อฟังธรรมบัญญัติของพระเจ้าเพราะว่าในบัญญัตินั้นคือหลักการแห่งความชอบธรรมพระคัมภีร์บอกไว้ว่าเพราะบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ชอบธรรมสดุดีบทที่119ข้อ172พระคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างของการเชื่อฟังพระบัญญัติความชอบธรรมในบัญญัติได้ปรากฏในชีวิตของพระองค์เราจะเป็นผู้หิวกระหายความชอบธรรมเมื่อเราต้องการที่จะให้ความคิดทั้งหมดของเราคำพูดของเราและการกระทำทุกอย่างของเราสอดคล้องกับของพระเยซูและเราอาจจะเป็นเหมือนอย่างพระเยซูได้หากเราต้องการ
เราสามารถที่จะดำเนินเหมือนอย่างพระองค์คือดำเนินชีวิตสอดคล้องกับพระบัญญัติของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำความรักของพระเจ้าเข้ามาในจิตใจของเราเพื่อเราจะได้มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามความประสงค์ของพระเจ้าความประสงค์ของพระเจ้าที่จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่เรานั้นมากเสียยิ่งกว่าความประสงค์ของบิดามารดาที่จะประทานสิ่งที่ดีให้กับบุตรธิดาของตนพระองค์ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจงขอแล้วจะประทานให้แก่ท่านลูกาบทที่11ข้อ9และมัทธิวบทที่7ข้อ7ใครก็ตามที่หิวกระหายความชอบธรรมจะได้รับอย่างบริบูรณ์บุคคลผู้ใดมีใจกรุณาผู้นั้นเป็นสุขมัทธิวบทที่5ข้อ7การมีความกรุณาคือการที่เราทำดีให้กับคนที่ไม่คู่ควรที่จะได้รับการดีจากเรานั้นเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงทำดีกับเราพระองค์ทรงยินดีที่จะแสดงความกรุณาทรงเมตตาแก่คนที่ไม่รู้จักบุญคุณและคนที่ชั่วช้าพระองค์ทรงสอนให้เราปฏิบัติเช่นนี้ต่อกันพระองค์ทรงตรัสว่าและท่านจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันและอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์นั้นเอเฟซัสบทที่4ข้อ32บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ผู้นั้นเป็นสุขมัทธิวบทที่5ข้อ8พระเจ้าทรงสนพระทัยในสิ่งที่เราเป็นอยู่อย่างแท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เราบอกว่าเราเป็นพระองค์ไม่ทรงใส่ใจในความสวยงามหล่อเหลาของเราแต่พระองค์ทรงต้องการให้เรามีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ซึ่งจะทำให้คำพูดและการกระทำของเราพลอยถูกต้องไปด้วยกษัตริย์ดาวิดได้ตรัสไว้ว่าขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพระองค์ขอให้ถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์และการลำพึงภาวนาในจิตใจเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์เถิดสดุดีบทที่51ข้อ10และสดุดีบทที่19ข้อ14คำเหล่านี้ควรจะเป็นคำอธิษฐานของเราบุคคลผู้ใดสร้างสันติผู้นั้นเป็นสุขมัทธิวบทที่5ข้อ9ใครก็ตามที่ถ่อมจิตใจเหมือนอย่างพระคริสต์ก็คือผู้สร้างสันติเพราะว่าคนที่มีจิตใจเช่นนี้จะไม่ชอบทะเลาะวิวาทและไม่พูดจาด้วยความโกรธคนเช่นนี้นำมาซึ่งความสุขมาสู่ครอบครัวและทุกๆคนซึ่งอยู่รอบเขาบุคคลผู้ใดถูกข่มเหง
เพราะเหตุความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขแมทธิวบทที่5ข้อ10พระคริสต์ทรงทราบดีว่าจะมีสาวกหรือผู้ติดตามพระองค์ที่ต้องถูกฆ่าหรือถูกจองจำแต่พระองค์ทรงกำชับมิให้เขาโศกเศร้าเพราะเหตุนี้จะไม่มีอะไรหรือใครที่จะทำอันตรายแก่ผู้ที่ติดตามพระเจ้าได้พระองค์จะทรงอยู่กับเขาทุกๆแห่งหนเขาอาจจะถูกฆ่าตายแต่พระองค์จะทรงประทานชีวิตใหม่ซึ่งจะไม่มีวันสิ้นสุดและมงกุฎที่ไม่มีวันเสื่อมสูญให้แก่เขาเหล่านั้นและปวงชนจะรู้จักพระเจ้าเพราะเขาเหล่านั้นพระคริสต์ทรงตรัสแก่สาวกของพระองค์ว่าท่านทั้งหลายคือความสว่างของโลกมัทธิวบทที่5ข้อ14ในไม่ช้าพระองค์จะต้องเสด็จกลับไปยังสวงสวรรค์ของพระองค์แต่พวกสาวกยังจะต้องสั่งสอนประชาชนให้ทราบถึงความรักของพระองค์พวกสาวกจึงเป็นเสมือนแสงสว่างในท่ามกลางคนทั้งหลายแสงไฟจากประภาคารนำทางเรือให้เข้ามาเทียบท่าโดยปลอดภัยฉันใดเหล่าผู้ติดตามพระคริสต์ก็มีหน้าที่ที่จะต้องนำคนให้เข้ามารู้จักกับพระคริสต์และแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ฉันนั้นพระคริสต์เป็นเหมือนแสงไฟที่กำลังฉายแสงรอเราอยู่ข้างหน้าเราจะต้องเดินไปด้วยความอดทนจนถึงแสงไฟคือแผ่นดินของพระเจ้านี่คือสิ่งที่ผู้ติดตามพระเยซูควรจะปฏิบัติพระองค์ทรงเรียกเราให้ทำงานให้พระองค์คือการช่วยให้ผู้อื่นได้รับความรอดด้วยบทเรียนและคำสอนที่พระเยซูสอนในวันนี้เป็นสิ่งใหม่สำหรับคนในสมัยนั้นพระองค์ทรงกล่าวย้ำหลายครั้งถึงคำสอนนี้มีครั้งหนึ่งที่มีนักกฎหมายคนหนึ่งได้มาขอพบพระเยซูเพื่อถามคำถามเขาถามว่าอาจารย์ครับผมจะต้องทำอย่างไรจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูทรงย้อนถามเขาว่ากฎของพระเจ้าเขียนไว้อย่างไรท่านเคยอ่านหรือไม่เขาจึงตอบพระองค์ว่าเราจะต้องรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดวิญญาณและความคิดและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระเยซูจึงตอบว่าท่านได้ตอบถูกต้องแล้วจงกระทำอย่างนั้นแล้วท่านจะมีชีวิตนักกฎหมายคนนั้นมิได้เคยปฏิบัติอย่างนั้นมาก่อนเขาทราบดีว่าเขามิได้รักคนอื่นเหมือนรักตนเองแต่แทนที่เขาจะสำนึกผิดเขากลับพยายามหาเหตุผลที่ดีเพื่อแก้ตัวในความเห็นแก่ตัวของเขาเขาจึงย้อนถามพระเยซูว่าใครล่ะที่ผมจะถือว่าเป็นเพื่อนบ้านของผมลูกาบทที่10ข้อ25ถึงข้อ29นักบวชและพวกรับบี้ได้โต้เถียงกันเสมอเกี่ยวกับในเรื่องนี้เขาไม่ยอมเรียกคนยากจนและคนโง่เขลาว่าเป็นเพื่อนบ้านของเขาและเขาไม่ต้องการที่จะแสดงความเมตตาแก่คนประเภทนั้นพระเยซูมิได้ไปโต้เถียงกับพวกเขาในหัวข้อนี้แต่ทรงตอบเขาโดยการเล่าเรื่องอุปมา
ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้เกิดก่อนหน้านั้นไม่นานพระเยซูทรงเล่าว่ามีชายคนหนึ่งกำลังเดินทางจากยะรูซาเล็มจะไปยังเมืองยะริโคถนนหนทางในขณะนั้นสูงชันและมีก้อนหินระเกะระกะและยังเป็นทางที่เปรียวมากและในระหว่างทางนั้นเองชายคนนี้ได้ถูกโจรกลุ่มหนึ่งปล้นมันได้ปล้นเอาทรัพย์สินของเขาไปจนหมดและยังทำร้ายเขาจนบาดเจ็บและพากันหนีไปทิ้งชายคนนี้ไว้ให้ตายไปเองในขณะที่ชายคนนี้นอนบาดเจ็บอยู่นั้นมีชายชาวเลวีคือพวกพระคนหนึ่งเดินทางมาจากโบสถ์ในกรุงยะรูซาเล็มและผ่านมาพอดีแทนที่จะให้ความช่วยเหลือเขากลับเดินเลี่ยงไปอีกข้างหนึ่งของถนนและเดินผ่านไปชายตระกูลนี้ตระกูลเลวีได้รับเลือกจากพระเจ้าให้รับใช้พระองค์ในโบสถ์พวกเขาน่าจะเป็นเหมือนกับพระเจ้าที่มีความเมตตากรุณาแต่แล้วจิตใจของเขากลับแข็งกระด้างและเย็นชาเวลาผ่านไปจึงมีชายชาวซามาเรียคนหนึ่งเดินทางผ่านมาโดยธรรมดาแล้วในสมัยนั้นพวกชาวยิวจะจงเกลียดจงชังและเหยียดหยามชาวซามาเรียมากพวกชาวยิวจะไม่ยอมแม้กระทั่งแบ่งน้ำหรือเศษขนมปังให้กับชาวซามาเรียที่หิวกระหายและขณะที่ชาวซามาเรียคนนั้นมิได้มีใจที่จะคิดถึงเรื่องนี้เขาไม่ได้คิดถึงแม้แต่ว่าพวกโจรอาจจะเฝ้ามองเขาอยู่เขาได้เห็นคนคนหนึ่งบาดเจ็บมีเลือดไหลและกำลังจะตายชาวซามาเรียคนนั้นได้ถอดเสื้อคลุมของเขาแล้วเอาคลุมให้กับชายที่บาดเจ็บเขาได้ให้ชายนั้นดื่มเหล้าองุ่นของเขาและได้ชโลมน้ำมันลงบนบาดแผลของชายผู้นั้นเขาได้อุ้มชายคนนั้นขึ้นบนสัตว์ภาชนะของเขาพาไปที่โรงแรมและเฝ้าพยาบาลชายคนนั้นตลอดทั้งคืนวันรุ่งขึ้นก่อนที่จะเดินทางต่อไปเขาได้จ่ายเงินแก่เจ้าของโรงแรมให้ดูแลชายที่บาดเจ็บให้เขาหายดีนั่นคือเรื่องที่พระเยซูเล่าหลังจากนั้นพระองค์ทรงถามนักกฎหมายคนนั้นว่าในสามคนนี้ท่านคิดว่าคนไหนเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกปล้นนักกฎหมายคนนั้นจึงตอบว่าก็คือคนที่ช่วยเขานั่นเองพระเยซูจึงตอบเขาว่าท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้นเถิดลูกาบทที่10ข้อ35ถึง37ฉะนั้นพระเยซูทรงสอนว่าเพื่อนบ้านของเราก็คือคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเรานั่นเองเราจะต้องปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนอย่างที่เราอยากจะให้คนอื่นปฏิบัติกับเราพวกพระกับพวกเลวีแซงทำเหมือนว่าได้ถือปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าแต่ที่จริงแล้วชาวซามาเรียในเรื่องเล่านั้นแหละที่ได้ถือปฏิบัติ
อย่างแท้จริงคือเขามีหัวใจที่เมตตากรุณาและมีความรักในการที่เขาได้ช่วยเหลือคนบาดเจ็บนั้นเขาได้แสดงความรักของเขาต่อพระเจ้าในเวลาเดียวกันกับที่เขาได้แสดงต่อเพื่อนมนุษย์เพราะพระเจ้าทรงพอพระทัยถ้าเราจะกระทำดีต่อกันและกันเราจะแสดงความรักต่อพระองค์ได้โดยการมีเมตตาต่อคนที่อยู่รอบๆเราจิตใจที่มีความรักความเมตตานั้นมีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติใดๆในโลกนี้ผู้ที่มีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีคือผู้ที่เป็นบุตรธิดาของพระเจ้าคนเหล่านั้นคือผู้ที่จะได้อยู่ในราชอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า